ส่วนคนต่อมาคนนี้เป็นคุณป้าที่หายไปนานถึง3ปีกลับมาอีกแล้วแล้วใช้มุกเดิมเลยค่ะอ้างว่าแม่ตายไม่มีเงินทำศพขอเงินช่วยเหลือหน่อยได้ไหมแล้วครั้งนี้ก็มีผู้เสียหายหลงเชื่อด้วยนะคะไปดูวงจรปิดที่ร้านค้ากันก่อนค่ะแย่แล้วแม่บอกว่าขอเงินหน่อยนี่แหละค่ะตรงลูกศรสีแดงคุณผู้ชมผู้หญิงร่างท้วมอายุประมาณสัก50ปีสวมแว่นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านชำในพื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชลบุรีหลังจากนั้นเธอคนนี้เดินเข้ามาในร้านแล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าเนี่ยแม่ตายไม่มีเงินทำศพเลยพอได้เงินแล้วก็เดินขี่รถหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชมคุยกับเจ้าของร้านชำชื่อว่านางเล็กนะคะบอกว่าคนก่อเหตุเดินเข้ามาแล้วไปยืนอยู่บริเวณที่หลบมุมกล้องแล้วมาบอกว่าแม่ตายไม่มีเงินทำศพขาดเงินอีก 1,700 บาทนี่ค่ะนางเล็กบอกว่าเห็นผิดสังเกตนะก็เลยช่วยเหลือไปแค่100บาทเท่านั้นคือยอมรับว่าไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จำข่าวไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยก่อเหตุมาแล้วด้วยค่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยได้โดนเยอะเลยว่ะฮะเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นวิชาชีพไหมก็พูดแบบนี้เนาะครับเขาบอกว่าตายจริงเดี๋ยวเอาใบมรณะมาให้แต่วันนี้มาไม่ทันก็นึกขึ้นได้ก็เลยบอกโอ้ยงั้นช่วยร้อยหนึ่งจะไปทำอะไรก็ไปเถอะเพราะว่าเบนไม่ยอมไปก็ต้องให้เพราะไม่งั้นไม่ยอมไปเออคุณผู้ชมแล้วมีชาวบ้านรายอื่นบอกอีกอ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งล่าสุดมีคนโดนหลอกเสียเงินไปกว่า 2,000 บาทก็มีครับก็อยากให้คุณตำรวจช่วยตามตัวหน่อยนะคะสำหรับผู้หญิงในคลิปคนนี้เนี่ยเคยก่อเหตุตระเวนแบบเนี้ยหลอกเงินหลายพื้นที่แล้วค่ะในจังหวัดชลบุรีซะส่วนใหญ่และเคยเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว3ปีก่อนนะคะถูกจับตัวก็หายไปนานแหละแต่ล่าสุดคัมแบ็กแล้วกลับมาก่อเหตุอีกครั้งนึงค่ะครับ